สามต้นในวันยุติความรุนแรงนะคะและแน่นอนเลยค่ะกำลังจะวางต้นไม้อีกต้นหนึ่งค่ะวันนี้เราเดินเข้ามาเลยเพื่อให้เห็นว่าตอนที่ยกต้นไม้เพื่อที่จะวางตอนที่ลอยมาเมื่อกี้นี้พยายามที่จะเข้ารายการให้ได้เร็วแต่เนื่องจากว่าเราก่อนเวลามากนะคะไปที่นู่นเลยค่ะไปที่ต้นเลยค่ะให้เห็นเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถที่จะใช้จังหวะของการตามดูการยกต้นไม้วันนี้ถึง3ต้นเพื่อให้เราได้มั่นคงในการใช้ชีวิตที่จะเป็นตัวแทนนะคะของสตรีที่มีสติที่จะทำให้พวกเราคุณแม่ต้องพูดไปเดินไปนะคะขอโทษทีค่ะเราอยากเห็นตอนที่กำลังยกก็ทำงานกับทุกจังหวะเลยนะคะให้เห็นชัดเจนว่าชีวิตมีแต่ละขณะที่ต้องพร้อมเสมอเลยค่ะก็เป็นต้นไทรอันนี้เรียกว่าเป็นต้นไทรอีกต้นหนึ่งจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยราคาพ่อบอกว่า3ต้นนี้3จังหวัดแล้วก็เป็นต้นไทรที่มีประวัติที่ถูกทิ้งอยู่ข้างถนนด้วยเพราะนั้นการที่คณะทำงานของเราพยายามจะตั้งให้ได้ทั้ง3ต้นก็ถือเป็นการฉุดช่วยก็เข้ารายการตอนที่ยกให้เห็นหน่อยว่ามันท่านอนเป็นอย่างนี้นะคะพอนอนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการตั้งขึ้นเมื่อเช้านี้เราเห็นการตั้งขึ้นแล้วเราไม่เห็นตอนนอนก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะชีวิตของคนปลูกต้นไม้ถ้าตอนตั้งก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อเช้านี้เรามาเห็นตอนตั้งเลยก็จะเห็นว่าลักษณะของการตั้งก็พาดไม้ค้ำง่ายๆเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเวลาที่ตั้งแล้วก็ไม่ล้มแล้วนะคะส่วนอันนู้นเนี่ยนอนอยู่แล้วเราก็ใช้การค้ำที่ทำให้รากมันใหญ่มากอะค่ะอันนี้เล็กกว่าต้นแรกนะคะรากใหญ่เป็นไปตามความตั้งใจวันนี้ย้ายไปถึงขั้นที่เรียกว่าย้ายไปถึงขั้นที่เรียกว่าต้องไปเอารถเทเลอร์2คันเอาเข้าออกมาจากตำแหน่งที่พี่หมูยกตั้งไว้แล้วพอมีเทเลอร์2คันกับรถยกวันนี้ที่อยู่กับเราจึงสามารถย้ายออกมาปลูกข้างนอกได้เห็นไหมคะว่าดินมันแข็งมากเลยอะถ้าน้ำมันไม่เท่าเราก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีสิทธิ์ยืนตายงั้นตอนนี้ถ้าเรามองกันต้นนี้ต้นนี้มันเป็นต้นที่เป็นรากเยอะลำต้นไม่เยอะแต่อันนั้นน่ะตันตันเลยคือลำต้นนะคะส่วนอันนี้คือลำต้น2ต้นนี้ค่ะ3ต้นที่จะปลูกเนี่ยคือลำต้นแล้วมีอยู่ต้นนึงค่ะที่มันมีขาออกไปแล้วเขาพยายามที่จะเอาขามาต่อคุณแม่ก็กำลังรอดูอยู่ว่าความช่วยเหลือนั้นจะได้ถึงขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งของการพยายามอยู่ค่ะเป็นหรือตายขึ้นอยู่กับว่าพวกเราสามารถที่จะใช้ความสม่ำเสมอและเขาบอกว่าชีวิตต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการรดน้ำพรวนดินนะคะก็นั่งคุยแล้วล่ะค่ะโอ้ยได้ยินเสียงกรอบกรอบอันนี้มันมีบางอย่างที่มันเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นของแห้งอยู่ก็ยกกันแบบไม่ต้องมีผ้ารองรับเลยค่ะสดอย่างนี้เขาเรียกว่าเย็บแผลสดนะคะเป็นการทำงานแบบเห็นไหมคะมันมีกิ่งบางกิ่งที่มันตายอยู่คุณแม่เนี่ยเป็นคนห่วงต้นไม้พอมองเห็นการทำงานที่มีลักษณะของความเจ็บปวดก็ต้องจับใจไว้เหมือนกันทีเดียวเป็นลักษณะของการทำงานที่ให้กำลังใจคนทำงานซึ่งยากนะคะแล้วก็ความรอดของต้นไม้ก็ไม่ง่าย
แล้วเวลาที่เรามองเห็นการทำงานที่เราพยายามให้คนทำงานเขาตัดสินใจได้เร็วเพราะว่าเราเองก็พร้อมอะค่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตใช้คำว่าการซัพพอร์ตเป็นเรื่องที่เราต้องพร้อมเราเกะกะไม่ได้เลยวันนี้ก็มีข้อตกลงกับคณะทีมงานว่าเราจะเอาไอ้เครื่องมือเนี่ยออกจากตัวคุณแม่ให้ได้มากที่สุดนั่นทันทีที่คุณแม่ไม่ต้องเดินไอ้ไมค์ตัวเนี้ยค่ะซึ่งมันจะทำลายเม็ดเลือดขาวคุณแม่ด้วยก็ต้องเอาออกไปอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนคุณแม่ด้วยนะคะว่าออกไปนอกตัวมันอยู่ในตัวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบอันตรายแล้วเราก็ไม่รู้เรามุ่งหวังที่จะทำงานให้จบแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันเป็นอะไรที่มันบั่นทอนสุขภาพของเราหรือเปล่าก็วันนี้ก็ให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าข้อตกลงต้องเตือนคุณแม่ด้วยว่าพอนั่งปุ๊บเอาไอ้เครื่องมือเนี้ยออกจากตัวเลยเมื่อวานมันก็สังเกตอยู่อย่างนึงพอเมื่อเช้านี้เห็นชัดพอดีอาจารย์โจกโนดเขาเตือนมาก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีความถี่ที่มันเหมือนเรานอนแล้วเราก็เอาไอ้ที่ชาร์จโทรศัพท์ไปวางอันนั้นมันต้องทั้งคืนถึงจะเพลียแต่อันเนี้ยถ้าเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันตรายมากซึ่งมันก็น่าจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะทำให้เรายังทำงานได้นี่ก็อาศัยก่อนเอาออกไปค่ะก็ต้นนี้ก็จะเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยถลอกเลยอุ้ยมันก็ยากจริงอะนะคะที่จะเอาผ้าไปรอเพราะไอตอนที่ยกมามันก็อีกสภาพหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ต้องตั้งอีกสภาพหนึ่งก็จะเป็นต้นที่อยู่ในตำแหน่งที่เตี้ยกว่าพอตั้งแล้วมันก็จะเป็นตำแหน่งที่มองเห็นแสงเงาเมื่อกี้นี้พี่ติ่งถามว่าแล้วมันจะบังสถูปะไหมก็เลยขับรถพาพี่ติ่งไปดูตรงช่วงนิพพานชิมลองเดี๋ยวพี่ติ่งขับรถกลับมานั่งคุยตรงนี้ได้เมื่อกี้พี่ติ่งลุยมาไม่ได้เพราะว่ายังโงกอยู่ไม่แล้วตอนนี้พี่ติ่งเอาขึ้นไปพักแล้วโอเคก็ป่วยอยู่แต่เมื่อกี้นี้พยายามลงมากับคุณแม่แล้วยังโงกโงกเล็กน้อยนะคะก็เป็นอะไรที่ป่วยก็ต้องพักป่วยก็ต้องมีเวลาให้กับร่างกายในขณะที่สอนคนอื่นอยู่เนี่ยคุณแม่เองก็ต้องพักค่ะวันนี้ใช้เวลากับการแถลงข่าวเป็นการแถลงข่าวที่ไม่ต้องมีนักข่าวแต่ว่าก็มีคนที่ติดตามในอินบ็อกซ์เข้ามาอีกเยอะเลยค่ะเป็นการติดตามที่ทำให้พวกเรามีหัวใจเดียวกันแล้วก็พันมือก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่พวกเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนสนับสนุนนะคะแต่เป็นคนที่จะเดินไปด้วยกันเราทำงานแบบเดินไปด้วยกันมีความตั้งใจที่อยากจะใช้เวลาที่เหลือของเราในกันและกันมากขึ้นเดี๋ยวคุณแม่จะขอเครื่องมือโทรศัพท์ของคุณแม่มาลองอ่านดูว่าอินบ็อกซ์ของเราเมื่อเช้านี้เป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าตัวคุณแม่เองก็ได้รับรายงานว่ามีคือสิ่งที่คุณแม่ส่งไปตามไลน์นะคะก็ไลน์ของผู้ใหญ่หลายคนอุ้ยเพราะมันมีต้นไม้สองต้นมันทำให้เขาบิดลำบากสมชายการบิดที่มันมีความช้ำมันนั้นต้องระวังมากการบิดที่เราต้องหลบต้นไม้สองต้นคือต้นขานางเนี่ยมันทำให้ต้นไม้มันมีความช้ำเยอะมากไม่ครับจบแล้วครับเดี๋ยวจะต้องมัดใหม่ครับมัดใหม่เพื่อจะตั้งตรงมันบิดเลยนะอันนี้ต้องระวังนะพี่ติ่งขึ้นพักแล้วใช่ไหมไม่ไหวนะเมื่อกี้นี้นะโอเคดีแล้วค่ะก็เป็นอะไรที่ต้องพักกะค่ะคุณแม่ให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังทำงานที่จะใช้เวลาที่เหลือของเราในมิติโอ้เวลาคุณแม่มองดูต้นไม้แล้วคุณแม่ก็รู้สึก
เนี่ยเวลาคุณแม่สังเกตนะตอนเนี้ยใครจะพูดเรื่องเอาต้นไม้ไหมคุณแม่จะสองสามลมหายใจเลยเพราะทุกทีเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากแต่ตอนนี้เรารู้เลยว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมูฟยากแล้วก็เป็นการทำงานเหมือนเราเอาคนแก่ย้ายบ้านก็ต้องดูแลเยอะเหมือนเข้าอยู่ในห้อง ICU เยอะก็ตอนนี้ก็ยองยับยั้งชั่งใจนะคะคนเราเนี่ยบางทีเราเรียนรู้กับประสบการณ์บางอย่างเพื่อความรอบคอบนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้งานของเรายังดำเนินต่อไปอย่างทรงพลังอย่างมีคุณค่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยค่ะมีคุณค่ามีชีวิตและมีประสบการณ์ของชีวิตที่มากมายเวลาที่เรามองเห็นชีวิตที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษไม่มีอะไรดูแลได้เท่ากับใจค่ะคือสมมติถ้าเรามียาดีมีห้อง ICU นะคะแต่มันไม่มีใจอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดสภาวะบางอย่างที่มันอาจจะมันได้ลมหายใจแต่มันไม่มีชีวิตงั้นคุณแม่พยายามมากในการที่จะทำงานในช่วงเนี้ยซึ่งเราก็ตัดสินใจได้ว่าเราจะทำงานอย่างไรอย่างค่อยๆประคองลมหายใจของเราให้มันสามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะทุกสภาวะที่เราเองก็ต้องดูแลโดยระดับปัจเจกคือตัวเราเองก็ต้องแข็งแรงในขณะเดียวกันก็ต้องมีแรงที่สงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ยังต้องมีอีกหลายคนที่เราต้องดูแลถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้ต้องทำยังไงคุณแม่มีตัวช่วยหลายตัวเช่น 1. วันนี้ตอนที่ยกต้นไม้ปุ๊บคุณแม่ใช้สายน้ำอันนี้เราพึ่งตัวเองแต่ว่าพระอาทิตย์หลบเข้าไปในเมฆและวันนี้ก็มีเมฆค่ะฝนอาจตกเขาบอกว่าอีก 2-3 วันนี้ตัวช่วยของเราที่จะดีสำหรับการยกต้นไม้ใน 2-3 วันนี้คืออะไรรู้ไหมคะคือพายุที่จะเข้าอันนี้เป็นตัวช่วยหลายคนอาจจะไม่ชอบพายุเพราะเราต้องการการเดินทางที่สะดวกแต่ถ้าเป็นคุณแม่ตอนนี้พายุกลับกลายเป็นปัจจัยของการช่วยเหลือเห็นไหมคะว่าบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าบางเหตุการณ์ที่เราอาจจะบอกว่าเขาไม่ใช่แต่มันอาจจะเหมาะกับเราในบางกรณีที่เราต้องการเขาดังนั้นเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เราจะยุติความรุนแรงโดยการไม่มองเขาสมมติตะถอนนี้เขาเสียงดังเขารู้สึกมีอารมณ์ฉุนเฉียวเราต้องรู้ว่าเขากำลังทุกข์อะไรเขาต้องการความแคร์อะไรที่หัวใจของเราไม่ใช่ตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะการตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เราจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขากำลังต้องการให้เราช่วยเหมือนคุณแม่เนี่ยต้องการให้คนช่วยแล้วถ้าเผื่อคุณแม่มองเห็นว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงก็ต้องบอกแล้วมันก็มีวิธีการบอกมากเลยมีหลายเรื่องมากที่ทำให้พวกเรามีความเข้าใจว่าคนก็ใช้วิธีการบอกไม่เหมือนกันบางคนต้องพูดเยอะพูดนานพูดจนเหนื่อยกว่าจะรู้เรื่องบางคนแค่เราขยับตัวสังเกตเห็นกระโจนเข้ามาทันทีบางคนทำงานไปก่อนล่วงหน้าเลยไม่ต้องขยับตัวเลยเห็นเราแล้วรู้วิธีคิดของเรารู้ว่าการทำงานอย่างเนี้ยมันจะสามารถไปช่วยแบ่งเบาภาระของเราก็ไปก่อนเห็นไหมคะ3 สเต็ปถามว่าทั้ง3สเต็ปเนี้ยเทียบกันได้ไหมอย่าเอาไปเทียบเพราะมันไม่เหมือนกันจริตมันก็ไม่เหมือนกันความพร้อมก็ไม่เหมือนกันอย่างวันนี้คุณแม่นั่งทำงานแล้วคุณแม่พิจารณาอาหารแล้วคุณแม่เห็นผู้คนที่อยู่รายล้อมคุณแม่ก็จะรู้เลยว่าคุณแม่ควรจะเหมาะอะไรในเวลาอย่างนี้และถ้าเกินกว่านี้คุณแม่ต้อง move เหมือนกันค่ะคนเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งยอมในสิ่งที่มันไม่ต้องยอมความรุนแรงจะเกิดขึ้นจากการยอมในสิ่งที่มันไม่ควรยอมและบางเรื่องมันต้องไม่จำนนในสิ่งที่เราพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่รออ้อนวอนไปหมดถ้าเราฝึกที่จะทำงานที่จะยุติความรุนแรงด้วยเราเข้าใจด้วยสติปัญญาของเรา
เราจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะมีอะไรที่ไม่พร้อมอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ถือว่าคุณแม่พร้อมมากนะคะต้องขอบคุณครอบครัวพี่หมอนุ้ยจริงๆที่ทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าแม้กระทั่งการเสิร์ฟเครื่องดื่มในตอนแถลงข่าวพี่นุ้ยลงรายละเอียดกุหลาบของเธอหัวใจน้ำตาลตะโหนดของเธอน้ำชาของเธอแล้วถูกวางเป็นเซตเหลืออีกนิดเดียวคือใครจะเดินเข้าไปกินแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากที่มีโปรวันลบซึ่งวันนี้ก็เช็คทุกเรื่องละว่าการโหลดของไฟตรงไหนต้องยังไงก็ยังถามกันว่าเอ๊ะที่นี่จะลาดถนนที่มันมีฝุ่นน้อยไหมเพราะฝุ่นมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรของโซลาร์ฟาร์มของเราเพราะว่าการทำงานที่จะต้องใช้พลังงานของพระอาทิตย์เนี่ยค่ะถ้าถนนเนี่ยมันเป็นฝุ่นแล้วตอนนี้เราก็ทำงานแบบฝุ่นตลบเลยมันก็ต้องล้างไอ้แผ่นโซลาร์ฟาร์มคุณแม่ก็ต้องเอาความรู้เนี่ยมาคอยบอกกับคนที่อยู่เพราะมันมีบางวันอย่างเช่นไฟมันตกปั๊ม2ตัวขาดเลยเนี่ยไอ้ความที่มันมีตัวแปรอื่นๆกับการทำงานของเราซึ่งเราเสียใจไม่ได้เลยแต่เราต้องประคองใจเรากับการแก้ปัญหาแล้วทำงานต่อไปมันความรุนแรงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราหลงอารมณ์เราจะหมดกำลังตอนที่เราหลงอารมณ์เราจะรู้สึกได้ว่าเราหมดแรงตอนที่เราติดกับตัวเองในอารมณ์เพราะนั้นถึงเวลาพักก็พักค่ะถึงเวลาทำงานก็ทำงานแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่อยู่ใกล้ๆเราเพียงแต่เราต้องบอกเขาว่าโอ้อันนี้ต้องระวังนะคะอันนี้เห็นไหมคะต้นไม้กว่าจะยกตั้งได้นี่ขนาดผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเรานั่งพูดรออยู่เนี่ยถ้าตั้งได้จะไม่ยากอาจจะได้ยินเสียงมีจากมัฟฟินนะคะวันนี้แตะมือกับคุณแม่มัฟฟินเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำเรื่องแอนิเมชันวันนี้คุณแม่ส่งไปเพราะว่าเขาทำเรื่องความสุขเล็กๆ เรื่องแผ่เมตตานะคะพี่เอมัฟฟินบอกต้นไม้ใหญ่จริงๆเลยครับคุณแม่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเช็คเข้ามาในไลน์ที่คุณแม่ส่งจดหมายเชิญว่าให้มาเป็นหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะเนี่ยค่ะก็พอเห็นต้นไม้ใหญ่ยกตั้งใช่ไหมก็บอกพี่เอเลยว่ามันใหญ่จริงๆใหญ่แบบนี้เลยละไม่ใหญ่ธรรมดาใหญ่จริงวันนี้ถ้าฝนตกต้นไม้คงยิ้มล่าเริงนะน่ะดูเมฆนะตรงพระอริยธรรมเห็นไหมเวลานอนอยู่เรานึกว่าเตี้ยนะนี่ไงโอ้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะทั้งลุงชมทั้งสมชายตอนนี้ไม่มีปุ๋ยด้วยปุ๋ยหมดเลยอะทำงานจนกระทั่งปุ๋ยหมดเลยก็เดี๋ยวเรารดน้ำกันไปก่อนสูงนะสูงนะเอ้ยเอ้ยนันทวันหลบมาทางนี้นันทวันเข้าไปใกล้เดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วถูกฝังเนี่ยดูสิคะเยี่ยมเลยมืออาชีพจริงๆคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทั้งล้อมต้นไม้ขึ้นด้วยนะคะ
ตอนนี้คุณแม่ไม่ชี้ว่าหน้าไหนแล้วมันยากนะมันยากรู้สึกจะต้นนี้รู้สึกที่มันมีขาออกมากำลังมองหาว่าต้นไหนไม่รู้มันมีสามขาค่ะคือมันมีไซย้อยนะคะโอ๊ยโหพอคุณแม่หันหลังไปมองต้นอื่นนะโอ้พอบอกมีคือสิ่งที่ต้องระวังก็คืออันตรายไม่ใช่กับต้นไม้กับคนทำงานค่ะเราต้องระวังนั่นรถใครอ๋อต้องมารับพวกนี้เนาะการยุติความรุนแรงในสตรีสากลที่มันเริ่มต้นมาจากความอยุติธรรมนะคะของสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงจนเสียชีวิตเนี่ยมันนำมาซึ่งความเจ็บปวดของสังคมพอเราเริ่มมองเห็นว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้กระทำความรุนแรงเสียเองด้วยเราก็ต้องเตือนกันว่าจริงๆแล้วความรุนแรงไม่มีเพศค่ะความรุนแรงไม่มีเพศไม่มีชนชั้นวรรณะจริงๆถ้าเรากำลังทำอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเราไม่ได้ตื่นรู้หรือมีสติอลักขาจิตอยู่เราจะกลายเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางอารมณ์ทันทีนะคะล่ะตอนนี้พอตั้งได้แล้วเนี่ยมดงานก็เริ่มเข้าแล้วค่ะก็เริ่มกบทีนี้การกบเนี่ยก็ต้องไปบอกว่าเอาพอประมาณตั้งไว้ก่อนเพราะตอนนี้ปุ๋ยก็เป็นอะไรที่ยังต้องการพอได้ยินเสียงมันเหมือนไม้มันกวบกาบนะคะไม้ค้ำมันหมดสภาพพอไอ้ตัวมดงานตัวเล็กเข้าไปเนี่ยคุณแม่ก็จะได้ยินเสียงโอโอเนี่ยก็คือเสียงการให้เขาระวังเห็นได้ยังคะว่าตัวไอ้รถตักตัวเล็กเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันปลูกต้นไม้กลับไปได้มันสามารถเอาดินก็คือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งดันเข้าไปสรุปแล้วปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเนาะเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันลดต้นไม้อีกหลายต้นที่อยู่รอบลุงชมไปที่ลุงชมสิเผื่อภรรยาที่บ้านเขาจะเห็นบ้างเนี่ยค่ะอยู่กันมาเนี่ยลุงชมแล้วต้นไม้ต้นนี้ทำไมถึงไม่เอาปลูกอ่ะนี่นะพวกเธอเนี่ยนะฉันหักค่าตัวพวกเธอพร้อมกับต้นไม้ตายของฉันเนี่ยฉันจะบอกพวกเธอก่อนต้นไม้ฉันขุดแล้วไม่ได้ปลูกกี่ต้นหักไปเลยเนี่ยค่ะไม่กระทำความรุนแรงค่ะแต่สร้างสำนึกค่ะมันอุ้มมาทำไมมันอุ้มไม้ที่ปลูกแล้วได้มาทำไมเมื่อกี้นี่ลงมาถึงนะคะโอ้นั่งกันอยู่บนต้นไม้ที่ขุดล้อมเขยิบเนี่ยเรียบร้อยสิคะเรียบร้อยคุณแม่สิคะคุณว่าที่เขาตักต้นไม้แล้วหินก้อนโตๆอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เราแข็งแรงไหมไม่หรอกค่ะแต่ตอนนี้เราพยุงไว้ก่อนเราต้องพยุงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้มือคนค่ะตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเนี่ยค่ะเพราะมันใหญ่มากคนมันก็ล้าแล้วแต่เขาก็พยายามนะคะที่จะเอาไอ้ที่มันเป็นหน้าดินขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้นัดเขาก็ต้องทำหน้าที่ต้องไปหาอยู่แถวๆนั้นแหละเอาออกไป
มองดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยเพราะตอนนี้เริ่มมีฝุ่นแล้วล่ะค่ะพอฝุ่นเนี่ยเสียงไปแล้วสิ่งที่อยากได้มากที่สุดตอนนี้คือน้ำจากฟ้าเราปล่อยให้เขาดูแลกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราขยับอีกทีนึงช่วยเอาของที่อยู่ในอินบ็อกซ์มาเล่าให้ฟังหน่อยเทคแคร์ป่ะดูค่ะสายน้ำน่าจะไดโวอีกหลายอันเนาะช่วยแม่เขาหน่อยค่ะเราจะไม่กบลึกมากเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยจะถูกออกมาสมชายต้องบอกว่าไม่กบเกินตุ้มนะไม่กบเกินตุ้มเอาดินเข้ามาทางนี้ได้นะคะสายน้ำพวกนี้ลงเข้าไปได้เลยลูกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งของความสามารถพิเศษแต่การดูแลเนี่ยจะอีกเยอะนี่ดูสิคะเขาปล่อยสายน้ำจากเนี่ยค่ะจากน้ำที่มาจากข้างบนเลยเนี่ยค่ะแล้วเอาสายน้ำเนี่ยเขาเรียกสายของชีวิตเดี๋ยวอันเนี้ยดักเข้าไปตรงเนี้ยเดี๋ยวให้เขาดักเข้าไปตรงเนี้ยค่ะเรายังเหลืออีกหนึ่งต้นตามมาดูอึ๊บใช้วิธีการตามไปดูเราขยับหนีเขาออกมาก่อนนะคะเครื่องมือมันจะมีฝุ่นนิดหน่อยต้นไม้ต้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งต้นที่จะต้องปลูกในวันนี้ค่ะในตำแหน่งที่ใกล้เคียงพึ่งทยอยย้ายออกมาจากตำแหน่งเดิมซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่ามันคงยากแล้วล่ะแต่เนื่องจากความสามารถนะคะดูล้อรถสิคะดูนี่สิคะถ้าคุณแม่ยืนตรงนี้เห็นแล้วมะเนี่ยดูลากสิไอ้ลากเนี้ยจะไม่ได้นั่นละแต่ลากที่จะออกคือตรงนี้ค่ะนี่ตรงเนี้ยค่ะต้นเนี้ยค่ะที่ถูกทิ้งไว้ข้างถนนใช่ไหมจอยใช่ไหมต้นนี้ใช่ไหมหรือต้นนู้นเนี่ยมันจะมีกิ่งแล้วมันจะมีลากคุณแม่จำได้ตอนที่เราเห็นรูปอ่ะเนี่ยมองปะนะค่ะตำแหน่งนั้นมองเห็นนะคะเมื่อกี้เรานั่งอยู่ตรงโน้นนะคะใส่ละแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกต้นหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าในต้นไม้พันปีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเรายกมาทุกอย่างมันคือชีวิตแล้วชีวิตมันก็จะอยู่ต่อไปค่ะถ้าการดูแลด้วยหัวใจของเราดีกลับมาชมกุหลาบของเราหน่อยช่วยบอกว่าคุณแม่อยู่ข้างหลังอย่าถอยมานะแบนทีเดียวนะนี่ค่ะกุหลาบที่เราปลูกเริ่มตั้งตัวหัวใจสามดวงเป็นหนึ่งเดียวนะดูขอบคุณที่วันนี้เธออดทนกับเราเนี่ยค่ะไอ้พวกนี้หน้างอคอหักอันนี้ถ้ามีกรรไกรต้องมาตัดอันนี้ฝากวางไว้ก่อนก็เป็นลักษณะของการทำงานที่คุณแม่อยากให้เราลองใช้ความระมัดระวังเนี่ยอันเนี้ยเขาต้องตัดออกเพราะว่าน้ำหนักเกินเสียดายสุดฤทธิ์เลยอันเนี้ยค่ะเมื่อเธอถูกทิ้งอยู่ข้างถนนเธอก็ต้องทำให้น้ำหนักตัวเบาเขาก็ต้องเอาดินออกนะคะเอาส่วนนี้ออกเอาส่วนบนออกเพราะว่ามันหนักมันเกินไงถ้าเราวางแผนกันดีกว่านี้นะคะเราจะไม่สูญเสียนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งของความเขาเรียกว่าความจดจำที่เราจะต้องให้
ให้เวลาหายใจลึกขึ้นกับสิ่งที่เราตัดสินใจในบางเรื่องมันเป็นครูค่ะทุกอย่างเป็นครูหมดตอนแรกกระโดน3ต้นเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้สึกได้เลยว่าโอ้ใหญ่แค่นี้ก็พอแล้วกระโดนเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบดอกเขามีต้นหนึ่งที่เสถียรหนึ่งแล้วเราก็ปลูกต้นไม้เล็กๆพวกนี้ปลูก1ปีต้นไม้เล็กๆพวกนี้ก็อย่างรากนะคะส่วนต้นกระโดน3ต้นนี้ก็ปั๊มกันแบบชนิดที่เรียกว่าปั๊มกันเลยล่ะค่ะตามกันเลยเอาบ่อน้ําเข้ามาใกล้วันนี้เรามองเห็นว่าต้นไม้ที่เราย้ายท่านดูนะคะมันอาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวดบ้างตอนย้ายแต่ตอนนี้ออกใบแดงแจ๊ดเลยสิ่งเหล่านี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่จะต้องใช้การดูแลระยะยาวเขายังไม่รอดนะคะเขายังไม่รอดแต่เขาพยายามรอดนะคุณแม่พูดถึงเขาพยายามและเขาต้องรอดด้วยเราที่จะไม่ทอดทุระในการดูแลนะคะพอมาเป็นต้นไทรต้นนี้อันนี้ก็เป็นไทรย้อยอันนี้ก็รากช่วยเลยค่ะก็มีรากเยอะหน่อยก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยค่ะต่อใบยังไม่ขึ้นนะคะคราวนี้มาดูพยอมกลุ่มนี้พยอมกลุ่มนี้เป็นพยอมหอมไก่เราก็พยายามเอาเข้าสอดเข้าไปในป่าของเราเพราะว่าอันนี้ก็ช่วยชาวบ้านเลยล่ะค่ะก็บางที่ก็จะมีพยอมเยอะเนี่ยค่ะใบก็ไม่ร่วงพยอมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่แบบมีอายุมากแล้วก็มีลำต้นที่ใหญ่มากนะคะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยมีพยอมตอนที่สร้างธรรมาสมพยอมหนึ่งต้นตายเนี่ยคุณแม่บอกว่าฉันควรจะต้องปรับพวกเธอในฐานะของคนเอาปูนไปที่หลังพยอมจะเป็นต้นไม้ที่เวลาบานแล้วเนี่ยมันเหมือนสโนว์เลยค่ะมันจะบานขาวไปทั้งต้นเลยแล้วมันก็ร่วงเวลาเราไปกวาดเนี่ยเหมือนเรากวาดสโนว์เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นพยอมหอมไก่ลักษณะเป็นต้นไม้ที่แกร่งแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เราเอามาวางไว้เมื่อกี้นี่ตอนที่ไปดูที่ตรงที่เป็นนิพพานชิมลองก็เห็นอันนี้ค่ะที่สูงเป็นกลุ่มอันนี้ก็ขอบใจนะคะที่พยายามอยู่ส่วนต้นเล็กๆพวกนี้ก็คือต้นไม้ที่ปลูกแล้วเขาตายโดยการมีเขาเรียกการสภาวะของการขาดน้ำที่รอดได้นี่ก็เป็นประดู่ธรรมดาเล็กๆซึ่งตอนนั้นเราพยายามปลูกทั้งต้นไม้เล็กจิ๋วต้นไม้กลางแต่ในที่สุดเลยค่ะต้นไม้ใหญ่เนี่ยกับรอดค่ะต้นไม้เล็กๆต้องทำระบบน้ำหยดแต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่ะใช้เส้นทางของการเดิมของสายน้ำอย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้ให้เห็นก่อนว่าน้ำเลี้ยงต้องเป็นอย่างนี้ค่ะปล่อยน้ำลงมาเลยจากสวนกุหลาบแล้วมาถึงตรงนี้พอจากตรงนี้ค่ะน้ำซึมเข้าไปดูที่ต้นพยอมสองต้นนี้จะรอดนี่คือระบบวิธีการเขาเรียกว่าส่งน้ำเลี้ยงนะคะก็วันนี้ก็ใช้โซลาร์ฟาร์มใช้วิธีการเอาพาทิตลงมาเคลื่อนน้ำนะต้นเนี้ยไม่ตายแต่จะไม่โตเพราะเนื่องจากดูสภาพของการวางต้นไม้อันนี้รู้เลยนี่คือลักษณะของการทำงานที่เขาอาจจะสุดสายเขาละเหนื่อยเนี่ยวางปึ้งปึ้งปึ้งนี่ไม่ตายนะคะช่วยบอกส่งความช่วยเหลือหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนเลิกงานให้ยกตรงนี้แล้วรดน้ำอันนี้จะรอดอันนี้จะเป็นชื่อกัลปะพฤกษ์ซึ่งจะมีสีชมพูสวยมากเวลาออกดอกทุกคนต้องมองเขาค่ะแต่ถ้าเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือหน้าที่พวกเราต้องมองค่ะต่อเป็นหน้าที่ที่คุณแม่ก็พาเดินดูไกลเห็นหรือยังคะว่าเมื่อกี้นี้เราอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะเป็นการแนะนำเส้นทางสายน้ำเห็นเลยค่ะว่าเขาพยายามเดินเล็กๆและปล่อยน้ำไปตามจุดต่างๆเพราะหลายคนบอกว่าแล้วจะเอาน้ำจากที่ไหนก็เนี่ยแหละค่ะขอน้ำจากฟ้าถ้าช่วงนี้มีพายุตกปุ๊บขึ้นมาบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เนี่ยค่ะลักษณะเดียวกันต้นพวกนี้ค่ะยังพอมีรากที่จะดึงน้ำเอาไว้แล้วเราก็เห็นชัดว่าถ้ายิ่งเราอยู่ต่ำเนี่ยคุณแม่
เล่าก่อนเขากำลังไปเอาข้อมูลนะคะตอนนี้ขอให้จอยเตรียมข้อมูลเดี๋ยวจะให้กลับมาเล่าเนี่ยค่ะเราขุดสายน้ำไว้ดูนะคะแล้วลงไปเรื่อยๆจนไปถึงข้างล่างก็เป็นเส้นทางน้ำที่ไปที่อ่าวมังกรมามองทางด้านนี้ต้นไม้ตรงนี้สองต้นเมื่อเช้านี้มันทำให้ตรงนี้สมบูรณ์จริงๆค่ะมองเห็นนะตอนนี้ถ้าน้ำล้นก็จะลงต่อไปอีกที่ต้นพยอมต่างๆอ้าวล่ะพยอมต้นนี้ใบยังสดอยู่ค่ะใบยังสดอยู่แล้วก็เป็นพยอมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเห็นไหมคะก็เป็นไม้เล็กอันนี้คุณแม่มองเห็นจะเรียกว่ามันเอียงมันก็ไม่เอียงแต่มันอยู่ในวิธีการที่แบบมันไม่คือต้นไม้ที่ตรงเนี่ยมันจะผิดธรรมชาติมันไม่เอียงแล้วมันไม่ผิดธรรมชาติเพราะยอดข้างบนมันตรงเห็นไหมคะต้นนี้เอียงเพื่อลู่ไปข้างบนตรงมองเห็นไกลแล้วก็เขาผ่านแล้วค่ะต้นนี้ก็เหลืออีกต้นหนึ่งที่อยู่ในรถวันนี้ก็จะจบการถ่ายทอดของเราวันนี้เพื่อเป็นการทำงานนันทวันมาตรงนี้เลยค่ะแล้วลองมองไปอีกต้นหนึ่งจะอยู่ทางด้านโน้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นเลยดูนะคะเราเริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้นที่11กำลังจะปลูกขึ้นค่ะอันนี้หมายถึงว่าเรานับในบริเวณที่ปลูกใหม่ทางด้านนี้ตั้งแต่การทำงานมาในช่วงเวลาที่เรามองความร้อนเป็นความท้าทายเราไม่พูดเรื่องไม่มีน้ำไม่มีก็ต้องทำให้มีเราไม่พูดเรื่องไม่ดีเราจะกระโจนข้ามสิ่งเหล่านั้นแล้วเปลี่ยนร้ายกลายดีไม่มีก็ทำให้มีจะได้แข็งแรงไม่ดีก็เปลี่ยนร้ายกลายดีได้ทำให้ดีไม่ได้มันก็ได้ไงมันยากไหมมันทำได้นะของยากก็เป็นปาฏิหาริย์งั้นบ้านนี้เขามีการยุติความรุนแรงไว้3เรื่องค่ะไม่มีก็ทำให้มีไม่ดีก็เป็นร้ายกายดีมันก็ทำได้ค่ะไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่ใช่คำพูดที่ตลกปกหาและบางคนเขาก็เริ่มทำได้แล้วคุณแม่เห็นชัดเจนว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่บริวารดีค่ะลูกหลานดีความกตัญญูของลูกศิษย์ดีวันนี้แค่ส่งเมสเซจไปเมื่อเช้าตอน 9:00 นทุกคนได้รับเมสเซจก่อนที่คุณแม่จะเข้าเพื่อการแถลงข่าวนะคะก็ขอบคุณมากทุกเสียงที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะลองดูมีเสียงใครที่ส่งต่อเข้ามาอีกลองให้เขาลองมาอ่านให้ฟังไหมคะอ่ะจอยเข้ามาซิมีใครอีกในขณะที่เราเดินออกมาเพราะเขาจะได้ไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้จะลบทับเราเมื่อกี้นันทวันนะเข้าไปใกล้แล้วมันคึกเดี๋ยวเธอถูกฝังอยู่นะไม่มีใครทำงานไม่ได้นะเนี่ยค่ะเราเห็นแล้ววันนี้เขากลับบ้านได้อ่ะชัดเจนอ่ะมีใครติดต่อเข้ามาอีกไหมคะคุณจอยเป็นคุณหมอเดลเนี่ยได้ส่งรูปลูกเลยลูกสาวคือหลานสาวนะฮะเป็นจิตแพทย์ต้องใช้คำว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคุณยายดีใจมากเลยที่พ่อเขาเล่าให้ยายฟังนะคะว่าทั้งโดยส่วนตัวแล้วก็ในนามของศูนย์คุณธรรมด้วยนะคะที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายหัวใจเดียวกันและพันมือและที่สำคัญในพันมือเนี่ยยายก็อยากให้หลานซึ่งเป็นลูกจันหมอเดลนะคะที่เพิ่งจบจิตวิทยานะคะเป็นเกียรตินิยมหน้าตาน่ารักเห็นเขาร้องเพลงกันมาตั้งแต่เด็กๆคือหมอเดลเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานลูกยังไม่เกิดเลยนะคะ20ปีของพ่อกับการทำงานแล้วก็จะเห็นเลยว่าเด็กๆเขาน่ารักแล้วก็ตอนนี้เข้ามาเป็น
เหมือนนักจิตวิทยาที่จะช่วยเก่งไม่ต่างจากพ่อเลยแตะมือกันหัวใจเดียวกันและพันมือคือพ่อเข้ามาอยู่แล้วแหละพ่อก็เป็นหัวใจเป็นโพธิสัตว์ฮาร์ตแต่หลานๆนั่นแหละก็ทั้งลูกชายลูกหญิงเลยนะคะคุณยายแตะด้วยเลยปึ้งจ้ะกำลังดูอินบ็อกซ์อ่ะน้ำมาตรงนี้เลยค่ะพี่น้อยมีอีกไหมคะสุทธิชารัตน์เจริญพงศ์ค่ะคุณจันทิพย์พรลิศกายคุณวัฒนาพวันอานนท์กิจพานิชคุณรัตนาบุญแก้วคุณสุภาพรรสุธรรมนางสาวนัฐการหอมขจรคุณคันธพรขำพิษคุณหมอหลอดค่ะแพทย์หญิงชมพิราชจงสมชัยภาคสุติศาสตร์นารีเวชวิทยาหมอขอนแก่นนะคะแล้วก็พี่แป้งล่ำปั้มแล้วหมอหลอดเนี่ยนะคะดูFacebook คุณแม่จริงมากเพราะว่าเราเคยเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำไปขอนแก่นจำได้ไหมเรามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นรองนางสาวไทยอ่ะชื่อหมอเพื่อนใช่ไหมหมอเพื่อนก็แตะมือมานะหมอเพื่อนเนี่ยแตะมือคุณยายมาอ่ะแตะเพื่อนเวชศาสตร์การแพทย์คนนี้เขาจะเอาเลือดคุณยายไปตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเลือดเรามันมีอายุน้อยกว่าตอนนั้นเราไม่ได้ดูเรื่องเม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะก็น่ารักดีหมอหลอดหมอเพื่อนพวกนี้หมอหลอดเนี่ยเป็นอาจารย์หมอเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ขอนแก่นอ้ออีกคนนึงก็คุณชายโคสะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคิดกับลูกที่เขาจะแตกกับคุณยายด้วยโครงการอะไรคือทุกคนไปคิดโครงการของตัวเองหัวใจเดียวกันและพันมือน้องแพรน้องหญิงจีโอจอยอี้แม่ออมนะคะขอนแก่นเนี่ยแข็งแรงนะคุณยายเนี่ยแล้วก็มีเจ้าของเม็ดข้าวอะไรเนาะจากขอนแก่นเนี่ยอันนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ตอนนี้เนี่ยมีคนส่งเมล็ดพันธุ์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศแตะมือมาเลยเราจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์ข้างหลังเสียงไม่กวนใช่ไหมตอกๆโอเคเนาะจะเพื่อให้เขาเห็นไงคะแต่เรามาไกลหน่อยก็มีความสุขวันนี้อาจจะหลายคนนะคะนั่งไปเลยนันทวันหลายคนอาจจะคิดว่าก่อนนอนวันนี้อยากขอโทษใครก็ขอโทษขอโทษตัวเองก็ได้ขอโทษตัวเองเดี๋ยวคุณแม่จบรายการแล้วคุณแม่จะยืนรดน้ำให้ดาวรดน้ำตรงไหนก็อีตรงต้นไม้ที่มันผูกเบียดนั่นแหละไม่อยากจะไปข่มขู่ใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นไปอ่อนโยนรดน้ำซะก่อนที่มันจะตายทำงานก็อย่างเงี้ยค่ะก็คิดอยู่ว่ามันใหญ่อ่ะก็ดูสิคะเรียบไปเลยแล้วก็ให้กำลังใจใครที่กำลังหมดแรงต้องการน้ำก็เนี่ยค่ะน้ำแห่งความกรุณาน้ำแห่งการให้อภัยถ้าขาดน้ำต้องดื่มน้ำก็ไม่ยากดื่มน้ำไม่ได้แล้วกลัวฉี่เหลืองกลัวกระเพาะปัสสาวะไม่ดีพี่ปองอะอั้นอะอั้นถ้าจนกระเพาะปัสสาวะมันต้องเบ่งอะถึงต้องเข้า ICU อะคุณยายก็เข็ดเลยอ้าวบางหวังไม่ใช่เหรอน่ะเวลาที่เรามีโอกาสที่จะให้อภัยตัวเองเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยให้อภัยตัวเองก็จิบน้ำคุณแม่มีความขอบคุณเซลล์มะเร็งในร่างกายมากมันทำให้ชีวิตของคุณแม่ช้าขึ้นชัดขึ้นถ้าโดยปกติพลังงานของเราเนี่ยมันมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วถ้าเวลาจะทำอะไรเนี่ยคนอื่นต้องยืนเยอะหน่อยเพราะคุณแม่อาจจะเขาต้องยืนมันพักคุณแม่ยืนนานเห็นไหมคะพอได้ยินเสียงคุณแม่จะหันไปดูพอคุณแม่ยืนนานคนอื่นน่าจะหมดแรงหลายเท่านี่พี่ติ๋งไปก่อนแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพับเพียบเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ติ๋งพักเดี๋ยวคุณแ
รดน้ำเนี่ยไปขึ้นไปอันที่สองแล้วหนูดูสิเห็นแล้วก็เนาะถ้ายังไม่เบื่อกันเดี๋ยวดูตอนยกเขาขึ้นมาเมื่อกี้นี้ได้ทานอีกต้นหนึ่งเป็นต้นสุดท้ายของวันนี้จะไม่ใช่เป็นสุดท้ายของหุบเขานะตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้ยังไม่หกโมงมีคนดูไหมอยากดูไหมจะได้ส่งลมหายใจซะเลยฮะโอเคถ้างั้นเราดูต้นไม้ต้นนี้เคลื่อนก่อนต้นนี้การเดินทางมากกว่า1อาทิตย์นะคะแล้วไปอยู่ข้างถนนอีกสัก2วันอะให้เธอเติบโตนะคะคนยกเต็มเลยคณะแม่ชีเตรียมแล้วอ้าวล่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไปรดน้ำต้นไม้วันนี้อย่าลืมกรุณาตัวเองการยุติความรุนแรงด้วยปัญญาและกรุณาการเข้าไปขอโทษการได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับความเจ็บป่วยก็มีหลายคนจะตามไปพบคุณแม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะเพื่อจะได้พบกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งวันนี้พี่เปิ้ลบอกว่าอาจารย์จรูนนะคะที่เป็นหนึ่งในศิลปินแห่งชาติอยากจะมาปฏิบัติธรรมในฐานะที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่สร้างธรรมาสมคุณแม่ยินดีมากเลยจะมากับภรรยาอายุ80กว่าจะมาปฏิบัติเดี๋ยวเราจะทำห้องที่อาจารย์ได้มีส่วนในการออกแบบอาคารแล้วก็อาจารย์น้องสมก็จะดีไซน์ห้องซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้สูงวัยอายุ80มาได้เลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เราพบกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะแต่ช่วงเวลาพฤหัสศุกร์นี้คุณแม่จะยังทำงานที่นี่เพราะอยากจะคุยกับต้นไม้อายุเยอะเพื่อยุติความรุนแรงในโลกใบนี้โดยการให้ร่มเงากับโลกยากหน่อยแต่ทำได้การยุติความรุนแรงไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่พูดค่ะคนที่พูดว่าไม่ดีไม่มีไม่ได้ยังรุนแรงอยู่รุนแรงกับหัวใจของตัวเองนะคะลุกขึ้นมาให้อภัยตัวเองไม่มีก็ทำให้มีไม่ดีก็เปลี่ยนร้ายกลายดีถ้ามันตนีให้ไม่ได้ก็ต้องกล้าที่จะลดความเห็นแก่ตัวให้น้ำใจให้รอยยิ้มให้ความสุขให้อะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปให้น้ำกับต้นไม้นะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่คุณแม่ชอบมากกับการภาวนากับการรดน้ำต้นไม้ก่อนนอนขอให้ทุกท่านลองไปคิดมานะคะท่านจะมาแตะมือกับเราในหัวใจเดียวกันและพัดมือในเรื่องราวอะไรได้บ้างติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานมีลมหายใจที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะตะวันเอาสายน้ำมาแล้วไปแย่งตะวันกันดีกว่าอันเนี้ยมันไม่ดีตรงที่ว่ามันใช้เวลานานแล้วมันจะตอบที่แม่แต่ต้องรีบไม่ยาว